รอัลมาดริดเชือดลิเวอร์พูลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีก He got the Lautore. He has to be aware of where Benzema is. He's caught ball watching there. Has no idea that Benzema's just drifted off him just a couple of yards at the far post. Wonderful ball from Marcelo. And you see Colo Torre looking round. Marcelo. Benzema coming in. Making the breakthrough. He got the Lautore. Messi lays it on.โซเรสลั่นไม่ดีใจหากยิงทีมเก่าอย่างอาแอบได้เโอเคซีแพ้นอกบ้าน4เกมติดหลังบุกพ่ายแรปเตอร์ And they are getting after it defensively and the three pointer made thereสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้มีผลการแข่งขันกีฬามาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับวันนี้ผมรังฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณกิติกรครับครับแน่นอนว่าสนุกหลายคู่นะครับครับผมยิงกันถล่มทลายทีเดียวครับแล้วก็มีบางกลุ่มที่สามารถการันตีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่การันตีตำแหน่งแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มนะครับครับถ้างั้นเราไปเริ่มที่กลุ่ม A ก่อนเลยดีกว่านะครับกลุ่ม A ยูเวนตุสที่ผลงานไม่ดีครับในช่วงหลังต้องการ3คะแนนเต็มหรือเกินนะครับที่ยูเวนตุสสเตเดียมเพื่อโอกาสลุ้นที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเป้าหมายของยูเวนตุสในการที่จะทําทีมก็คือการเน้นในศึก UEFA Champions League นะครับเนื่องจากว่าพวกเขาประสบความสำเร็จมามากมายในซิตาโชเซเรอาครับฤดูกาลที่แล้วทีมของอันโตนิโอคอนเต้นั้นได้ถึง102คะแนนนะครับปีนี้เปลี่ยนมาเป็นแม็กซ์อเลกรีครับด้วยปัจจัยสำคัญในเรื่องของศึกฟุตบอลยุโรปครับความแน่นอนและการยิงฟรีคิกที่สุดยอดของอังเดรปิโลนะครับก็ทำให้เขาได้ฉลองนัดที่100ในการลงสนามในฟุตบอลยุโรปของเจ้าตัวนะครับอดีตนักเตะมิลานที่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมา2สมัยกับทีมเก่านะครับยิงให้ทีมขึ้นนำได้แต่ว่าโอลิเวียกอสก็มาทำประตูตีเสมอได้หลังจากนั้นอีกแค่2นาทีเท่านั้นนะครับจากโบเตียเซนเตอร์แบ็กที่เติมขึ้นมาหม่งลูกกลางอากาศครับนอกจากนี้ครับยูเว่ยังมีปัญหาในเรื่องของเกมรับลูกกลางอากาศอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นเดอแวงเอ็นแดงก้านะครับที่มาโขกลูกนี้เข้าไปครับให้โอลิเวียกอสแซงขึ้นนำเป็น2-1ครับจุดเริ่มต้นนั้นมาจากเซตพีซทั้งสิ้นนะครับเตะมุมสู่ลูกฟรีคิกครับแต่ยูเว่นะครับที่เสียประตูง่ายเนื่องจากว่าเล่นกองหลัง2คนนะครับเล่นแบ็คโฟร์จะไม่ได้เป็นลูกคุ้นเคยของพวกเขาครับก็มาได้ประตูที่มีโชคครับบอลไปแฉลบศีรษะกองหลังนะครับแล้วมาเข้าทางยูเรนเต้พอดีครับแทบจะไม่ได้เกรงศีรษะมงเลยนะครับบอลไปชนเสากระดอนตัวโรเบโต้เข้าประตูตัวเองครับกลายเป็นโอนโกไปหลังจากนั้นเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับยูเว่มาได้ประตูจากพอลป็อกบ้านักเตะที่ชูเข้าชิงรางวัลฟีฟ่าบอลลังดอร์นะครับในปีนี้ซึ่งจะประกาศรางวัลกันในช่วงต้นปีหน้านี่แหละครับก็ยิงประตูชัยให้ยูเว่เนี่ยชนะโอลิมปิกอสไปได้3-2ครับ3-2เนี่ยได้3คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าอัลโตรวิดาวยิงจุดโทษลูกนี้เข้านะครับพวกเขาจะมี head to head ดีกว่าโอลิมปิกอสทันทีนะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ผ่านไปนะครับเมื่อยิงจบไปแล้วไม่เข้าปรากฏว่ายูเวนตุสชนะแค่3-2นะครับทำใหhead to head ยูเวนตุสเป็นรองโอลิมเปียกอสครับและเมื่อจบการแข่งขันในแมตช์นี้แต้มของยูเวนตุสโอลิมเปียกอสนั้นเท่ากันที่6คะแนนด้วยนะครับ2นัดที่เหลือยูเวนตุสจะเล่นในบ้านพบแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ไปเยือนมาโมนะครับถ้าหากคะแนนเท่ากันยูเวนตุสจะตกรอบด้วยกฎอเวโกนะครับก็ต้องไปลุ้นครับว่าคะแนนของยูเว่นั้นจะมากกว่าโอลิมเปียกอสหรือเปล่าในขณะที่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอเลโกมาดริดครับก็ยังคงเดินหน้าเก็บ3คะแนนครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ต่อไปครับเมื่อสามารถเอาชนะมาโมได้2-0ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมนี้ครับที่สนามนิวมาโมสเตเดียมครับก็หวังล้างตานะครับหลังจากที่เกมแรกนั้นแพ้อเลโกมาดริดไปถึง5-0ครับก็เริ่มครึ่งแรกมานะครับในนาทีที่30ครับแอตเลติกก็ขึ้นนำ1-0ครับเมื่อควนฟานครับเติมขึ้นมาจากทางขวานะครับเปิดบอลให้โกเก้ไขว้บอลเข้าประตูไปครับแอตเลติกก็ขึ้นนำ1-0ครึ่งหลังครับเกมก็ต้องบอกว่าสูสีกันเลยทีเดียวครับแต่แอตเลติกโกแมดริดครับก็มาได้ประตูที่2ครับควนฟานคนเดิมครับเปิดบอลจากกราบขวานะครับแล้วก็เป็นฟิลิปเฮเลนเดอร์ครับสกัดบอลมาเข้าทางราอูลกาเซียยิงสวนเข้าไปครับเรียบร้อยครับ2-0ก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับแอตเลติโกมาดริดบุกมาชนะเมาโม2-0ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A ครับมี9คะแนนด้วยกันต้องการชัยชนะอีกแมตช์เดียวเท่านั้นนะครับเพื่อการันตีการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับทีมรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วก็ดูแล้วสดใสทีเดียวครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดสรุปตารางคะแนนกลุ่ม A นะครับแอตเลติโกมาดริดครับ
มี9คะแนนครับนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ครับตามมาด้วยยูเวนตุสกับโอลิมปิกอสครับที่มี6คะแนนเท่ากันครับแล้วก็มาโมครับมี3คะแนนแชมเปี้ยนส์ลีกก็เช่นเคยนะครับอันดับ3ก็จะตกไปเล่นรอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับส่วนทีมแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วครับเรอัลมาดริดที่ผลงานดีเหลือเกินนะครับชนะคู่แข่งมา11นัดติดแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งมาถล่มทลายครับพบกับลิเวอร์พูลที่พวกเขาเพิ่งจะถล่มมาที่แอนฟิลด์จากเกมล่าสุดนะครับเริ่มต้นมาคริสเตียโนโรนัลโดก็มีโอกาสยิงให้ทีมขึ้นนำก่อนนะครับแต่ว่าซิโมนมิโยเล่ที่แมตช์นี้เนี่ยออกแรงเซฟไปหลายต่อหลายครั้งมากนะครับยังเซฟไว้ได้ในจังหวะแรกหลังจากนั้นมาร์เซโลเปิดเข้ามาจากด้านข้างนะครับแล้วคาริมเบนเซม่าเอาชนะกับดักล้ำหน้าได้ครับแล้วก็แปรลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับลูกนี้ถือว่าเป็นประตูที่ขาวสะอาดนะครับเบนเซม่าซัดให้เรอัลมาดริดขึ้นนำในนาทีที่27ครับก็ไม่ล้ำชัดเจนนะฮะใช่ครับชั่วโมงนี้ผลงานของคาเมสโรยเกสเบนเซม่าแล้วก็โรนัลโดนี่ดีจนกระทั่งแกร์เรตเบลนั้นเป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับถึงแม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับฟรีคิกกับโรนัลโดนะครับบอลสายแต่ว่ามิโยเล่ยังถือว่าเซฟได้ดีครับน่วมเหมือนกันครับมิโยเล่เกมนี้ใช่ครับโรเจอร์สันจัดผู้เล่นที่ค่อนข้างจะหาความสมดุลระหว่างพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะครับใช้บริเนนี่ใช้แลนซ่ามาโควิชลงสนามนะครับพวกตัวสำรองและลิเวอร์พูลก็มีโอกาสจากอดัมราน่านะครับแต่ว่าซัดลูกนี้ผ่านเสาไกลไปครับช่วงต้นครึ่งหลังในลิเวอร์พูลมีโอกาสมากขึ้นนะครับเรอัลมาดริดดูจะผ่อนลงไปนะครับก่อนที่ช่วงท้ายเกมครับเรอัลมาดริดจะเร่งอีกครั้งนึงแล้วก็มีโอกาสได้ประตูหลายหนครับรวมไปถึงจังหวะนี้ที่โรโร่ยิงไปติดโคโรตูเร่ครับเซนมิคาร์เกอร์นี่ออกมาชมว่าโคโรตูเร่นั้นทำหน้าที่ได้ดีนะครับในเกมที่พบกับเรอัลมาดริดครับจังหวะนี้โมเรโน่นั้นไปทำฟาวเบลนะครับแล้วเบลแล้วก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ยิงฟรีคิกครับแต่ว่าก็ไปติดมิโยเล่อยู่ดีครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแกร์เรตเบลเซฟฟรีคิกของทั้งโรนัลโดแล้วก็แกร์เรตเบลในเกมเดียวเลยครับสำหรับมิโยเล่เจองานหนักจริงๆนะครับจนกระทั่งจบเกมครับเรอัลมาดริดก็ชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0นะครับเป็น3คะแนนเต็มที่มีค่าแล้วก็มีความหมายทำให้พวกเขาได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไปเป็นทีมแรกครับBrendan Rodgers side they kept in it the substitutes came on but the one ที่แล้วนี่ก็ถือว่าทำประตูคู่แข่งถล่มทลายในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกจนเป็นสถิติไปแล้วนะครับสำหรับเรอัลมาดริดครับส่วนบาเซลนี่เก่งจริงๆนะครับเอาชนะลูโดโกเรสได้ถึง 4-0 เลยนะครับขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงครับตอนนี้มีแต้มมากกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็ลูโดโกเรสถึง3คะแนนนะครับเดี๋ยวกูก็ต้องไปแย่งตำแหน่งอันดับ2กับบาเซลนะครับถ้าหวังจะเข้ารอบน็อกเอาท์ของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับกลุ่ม C เสน็ตนั้นแพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น1-2นะครับคู่นี้ลง3ก่อนคู่อื่นนะครับเพราะว่าแข่งที่รัสเซียนะครับเบนฟิก้าชนะโมนาโกได้1-0ครับกลุ่มนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนกลุ่ม D นะครับอาร์เซนอลนำอเดเลดก่อนถึง3-0แต่ว่าโดนตีเสมอ3-3นะครับรัสเซียดอทมุนนั้นฟอร์มแรงมากนะครับเอาชนะกาลาตาซารายได้4-1ถึงแม้ว่าผลงานในบุนเดสลีกานั้นถือว่าน่าผิดหวังมากๆครับตรงกันข้ามกันมากเลยใช่ครับโอ้โหครับเมื่อคืนก็ผ่านไปที่เรียบร้อยครับสำหรับกลุ่ม A B C D ครับเดี๋ยววันนี้ครับมีคิวของกลุ่ม E F G S นะครับเดี๋ยวเราจะพรีวิวเริ่มกันเลยที่กลุ่ม E นะครับไบเยอร์มิวนิกเปิดบ้านพบโรม่าครับไบเยอร์มิวนิกครับขอเพียง3แต้มจากโรม่าในเกมนี้นะครับก็จะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนนะครับแต่ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะโรม่าเองก็พร้อมที่จะบุกมามีแต้มเหมือนกันครับไบเยอร์นั้นบุกไปเอาชนะโรม่า7-1ในนัดที่แล้วนะครับที่โอลิมปิกสเตเดียมครับทำให้เป็นสถิติใหม่ของสกอร์เกมเยือนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรยุโรปนะครับแล้วก็หากเกมนี้ครับพวกเขาเอาชนะทีมโรม่าได้อีกก็จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีเป๊ปครับก็กล่าวว่าเกมคืนนี้เนี่ยจะเริ่มต้นใหม่ครับไบเยอร์มีโอกาสเข้ารอบหากชนะอีกแต่ก็มั่นใจว่าทางโรม่าก็หวังที่จะชนะเหมือนกันครับและพวกเขาก็จะไม่ปล่อยให้ไบเยอร์นั้นกุมความได้เปรียบอย่างแน่นอนทำให้ตอนนี้ครับไบเยอร์ก็ต้องศึกษาเกมของโรม่าให้มากขึ้นสำหรับเกมนี้ครับทางไบเยอร์มิวนิคครับก็จะขาดบาสเตียนชวายสไตรเกอร์ที่เจ็บโคนขาหนีบรวมไปถึงผู้ที่เจ็บอยู่แล้วอย่างเบเป้เรน่าทอมสตาร์เคคาบีมาร์ติเนสและก็โฮเกอร์บาสตูเบอร์รูดิกาเซียเทรนเนอร์ของโรม่าครับก็บอกว่าที่แพ้7ประตูในนัดก่อนนั้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังและเกมแบบที่โรมวันนั้นครับก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนแต่ก็รู้ดีว่าทีมมีโอกาสที่จะได้ผลตามต้องการนั้นน้อยมากครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฟอร์มการเล่นในเซเรียอาก็ไม่ได้แย่ครับตอนนี้และก็ยังมองไปถึงตอนที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ว่าเล่นอย่างไรครับและก็พร้อมที่จะนำทีมกลับมาเล่นแบบนั้นอีก
เกมวิโรมาครับมีเพียงคิวินสตอร์มันครับแล้วก็เลอันโดคาสตานครับเป็น2รายที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับส่วนดักลาสไมคอนครับก็ต้องเช็คความฟิตซึ่งการประสานงานในเกมรุกครับก็ยังคงใช้ฟานเชสโกต็อตติกับเจวินโยครับแล้วก็สามารถติดตามการแข่งขันคู่นี้ได้ครับ 2:45 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับ There's Rafinha The Santos spills it It's Shaqiri straight into the actionส่วนการแข่งขันในกลุ่ม E ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ CSKA มอสโกนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายต่อทั้ง2ทีมมากครับเพราะว่าถ้าแมนซิตี้และ CSKA มอสโกชนะเนี่ยก็จะเข้ารอบต่อไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องชนะในเกมแรกในเกมที่4ของกลุ่มนะครับในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา 2-2 ครับโดยที่แมนซิตี้นั้นนำก่อน 2-0 ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ได้เพียงแค่คะแนนเดียวนะครับทำให้ซิตี้นั้นมีแค่2แต้มจาก3นัดนะครับเกมนี้มาเนลเปเยกรินีผู้จัดการทีมซิตี้ที่เพิ่งจะทำทีมชนะแมนยูไนเต็ดได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับก็ยอมรับว่ามีโอกาสสูงครับที่จะไปวัดผลเข้ารอบกันในนัดสุดท้ายกับโรม่าครับส่วนผลงาน3นัดที่ยังไม่ชนะใครเลยก็นับว่าเป็นการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับในเกมแรกของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มครับก็เจอกับทีมเต็งอย่างบาเยิร์นมิวนิกก็แพ้เพราะว่าลูกตั้งเตะนะครับส่วนเกมกับโรม่าก็เป็นเกมที่เล่นไม่ดีนะครับในขณะที่เกมที่รัสเซียก็น่าจะได้3แต้มแต่ก็ทำหลุดลอยไปนะครับเกมนี้ซิตี้ต้องเช็คฟิตทางมองกาล่านะครับเซนเตอร์แบ็คของทีมรวมไปถึงควาลอฟแบ็คซ้ายครับแฟรงค์แลมพาร์ดที่ยังเจ็บอยู่นะครับโดยที่เกมรุกก็ยังคงต้องพึ่งเซอร์เคียวอากูเอโร่นะครับซึ่งมีสถิติที่ดีในการพบกับทีมจากรัสเซียนะครับตั้งแต่สมัยอยู่กับแอตมาดริดแล้วนะครับเขาโดนที่เขายิงทีมจากรัสเซียไปแล้ว4ประตูจาก4นัดนะครับส่วนเทรนเนอร์ของ CSKA มอสโกก็ยอมรับนะครับทางด้านเลโอนิดซาเลสกี้นะครับก็บอกว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีนักเตะที่ทดแทนกันได้ตลอดครับซึ่งที่ผ่านมาก็เจอกับทีมที่มีศักยภาพต่างกันจาก3เกมที่ผ่านมานะครับเพียงแค่แต้มเดียวนะครับที่พวกเขาได้จากแมนซิตี้ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่มีค่านะครับกลุ่มนี้บาเยิร์นมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับส่วน CSKA ก็มีสิทธิ์เป็นที่2เหมือนกันนะครับและคืนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยทีเดียวครับสำหรับทีม CSKA มอสโกทีมเยือนนะครับเกมนี้ก็จะไม่มีรัสมุสเอมนะครับรวมไปถึงคิริลปานเชตโก้นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับแต่ว่าตัวรุกครับก็ยังใช้อาเมดมูซาครับโซรันโทซิชแล้วก็อารันซาโคเยฟที่เป็นตัวความหวังของทีมนะครับเช่นเดียวกันนะครับ 2:45 นาทีชมได้ครับคู่นี้ทาง True Sport HD 1ครับส่วนอีกคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในกลุ่ม F นะครับไอแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาครับก็ลุ้นส่งลุยส์โซเรสครับล่าประตูแรกให้กับบาร์เซโลนานะครับส่วนลุยส์เอริเก้ครับก็มั่นใจว่าศูนย์หน้าอุรุกวัยนั้นดีพอที่จะยิงประตูต้นสังกัดเก่าครับแล้วก็พาบาร์เซโลนาเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปส่วนไอแจ็คครับก็ไม่กลัวครับแล้วก็จะเล่นตามสไตล์ถนัดเพื่อจะเก็บแต้มเข้ารอบต่อไปให้ได้เหมือนกันบาซ่าครับจะเข้ารอบ16ทีมได้ครับหากเก็บ3คะแนนแล้วก็อัปเอลชนะปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ได้นะครับอาแจ็กซ์ก็ถ้าต้องการเข้ารอบพวกเขาต้องมี1แต้มเป็นอย่างน้อยครับเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปหากว่าแพ้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะตกรอบสูงเช่นกันทางด้านแฟรงค์เดบัวครับเทรนเนอร์ของอาแจ็กซ์ครับก็บอกว่าการจะเล่นกับบาร์เซโลน่านั้นต้องสร้างโอกาสได้ดีครับและก็ต้องพยายามแย่งบอลมาครองให้ได้ครับแล้วก็อย่าไปแสดงให้เห็นถึงความกลัวเกมแรกนั้นนักเตะอาแจ็กซ์ครับแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้กลัวนักเตะอย่างลิโอเนลเมสซี่หรือเนย์มาร์เลยนะครับส่วนการกลับมาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของซัวเรสหลังจากพ้นโทษแบนนั้นแล้วก็ต้องมาเจอกับทีมเก่าที่อัมสเตอร์ดัมอารีนาก็จะเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับเกมนี้อาแจ็กซ์นั้นขาดแค่วินเตอร์ฟิชเชอร์นะครับที่บาดเจ็บอยู่รายเดียวเท่านั้นลุยส์เอนริเก้ครับเทรนเนอร์บาร์เซโลน่าก็ยอมรับว่าเขานั้นกดดันไม่น้อยครับที่จะต้องเจอกับอาแจ็กซ์เพราะว่าเป็นทีมที่มีทั้งความแข็งแกร่งและก็ความมุ่งมั่นเขาคิดว่าแจ็คส์ครับจะกดดันบาร์เซโลน่าเหมือนนัดที่แล้วอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับการคว้าชัยชนะนัดสำคัญต่อการเข้ารอบต่อไปตอนนี้ครับนักเตะทุกคนต่างก็ใจเย็นครับหลังจากแพ้ในเกมลีกมา2นัดติดแล้วครับแล้วก็เกมคืนนี้จะเล่นกดดันคู่แข่งอย่างที่เคยทำแน่นอนและนี่ครับบาร์เซโลน่าจะฝากความหวังไว้ที่ลิโอเนลเมสซี่เนย์มาร์รวมไปถึงลุยส์ซัวเรสครับที่จะลงพบกับอดีตต้นสังกัดส่วนผู้เล่นที่ลงไม่ได้ครับมีทั้งอันเดรส อินิเอสต้าเชอร์มี่มาติเยอร์นะครับเซกิโอโรเบโต้แล้วก็โทมัสแฟร์มาเล่นที่สภาพความฟิตยังไม่ถึงครับก็คู่นี้ครับ4:25ทาง True Sport 3แล้วก็ ASN 677ครับ
โซเรสก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่แสดงการดีใจนะครับถ้าหากว่ายิงอายักซ์ทีมที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาได้แล้วก็ครั้งหนึ่งเคยเป็นดาวยิงสูงสุดของเอเรดิวิซีลีกด้วยนะครับในยุคที่มาแทนตำแหน่งของคลาสใหญ่ทุนเตลานะครับช่วงหน้าเรื่องของกีฬารอบโลกมีผลการแข่งขันมาฝ่ายมากมายครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ